วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The PK Channel วันนี้นะครับก็เป็น EP แรกของผมเลยนะครับผมจะพามาที่ร้านคาเฟ่ย่านดังแถวๆโชคชัย4นะครับร้านนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเซเลบริตี้ดาราทั่วฟ้าเมืองไทยต่างก็มาเช็คอินกันที่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ดูจากรีวิวมาแล้วก็น้องสาวแนะนำมานะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้นะครับเราก็อยู่บนที่ร้านสโลลี่ร้านก็กว้างขวางมากๆนะครับก็ทุกมุมนี่คือต้องบอกเลยนะครับว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นมุมเปียโนนะครับสวยงามครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เขานะครับเป็นมุมเคาน์เตอร์เขานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่มีหลากหลายเมนูมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กนะครับเป็นกาแฟต่างๆนะครับก็เยอะจริงๆครับที่นี่และนี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นมุมซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับก็จะมีกล้องถ่ายรูปด้านหลังที่เป็นกล้องจริงๆนะฮะสวยงามจริงครับมุมนี้นี่คือใครมาทุกมุมใครมาทุกครั้งนี่ก็คือจะต้องถ่ายรูปมุมนี้นะฮะในตัวร้านซาโรลี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากว้างขวางมากและทุกมุมนี่คือเขาสามารถที่จะทำคอนเทนต์ในทุกมุมเลยนะครับบรรยากาศดีครับแล้วก็แสงสวยครับในตัวร้านก็จัดได้ลงตัวสวยงามครับผมส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นสตูดิโอนะครับเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับที่นี่เขามีสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้สตูดิโอเนี่ยที่นี่เขาก็มีบริการด้วยนะครับส่วนมุมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เรียกว่าเป็นมุมซิกเนเจอร์เช่นกันนะครับก็เป็นมุมเต็นท์นะครับเป็นมุมกลางเต็นท์สวยงามครับบรรยากาศดีครับที่นี่ก็ต้นไม้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็เยอะด้วยไม่น่าเชื่อว่าอยู่ใจกลางเมืองมุมนี้เป็นมุมสระน้ำครับเป็นมุมสระน้ำนะครับกว้างขวางครับเราสามารถนั่งได้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับซาโรเล่ซาโรเล่ซาโรเล่สำหรับท่านใดที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่ช่อง The PK Channel นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับFacebook นะครับ TikTok หรือ Instagram นะครับชื่อเดียวกันหมดเลย The PK Channel นะครับ EP หน้าอยากให้ผมไปไหนนะครับสามารถ Inbox มาบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย